เอ้ามะม่วงที่เอาไว้อยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ในบ้านอยู่บ้านเหรอฮะไปหยิบเลยนะได้เลยสวัสดีจ้ะป้าสมาแกมาทำไมยังมีอะไรรู้ว่ากำลังมีเรื่องจะคุยด้วยฉันไม่มีอะไรคุยอ่ะบอกให้ไปก็ไปสิป้าคุยกันนิดเดียวเองอ่ะเหมือนจะมีอะไรเลยป้าจะคุยกับฉันดีหรือว่าจะคุยกับไอ้นี่บอกให้ไปก็ไปสิป้าหนึ่งต้องดีเลยแค่นั้นแหละป้าป้าไม่ไปไม่มาทำไมเนี่ยฮะไม่ได้ไปกับตัวไปไปเกลียดจะไปไหนบ้างป้าไป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 ดีวะไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วพ่ออยู่ไหนเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วแล้วพี่รู้แล้วเกิดเรื่องแล้วเร็วเกิดเรื่องแล้วมีอะไรมีอะไรอย่าพูดรีบไปช่วยหลวงอากันก่อนเถอะรีบไปค่อยค่อยพูดป้าทำอะไรเป็นอะไรครับแม่มีคนมาเอาตัวมันไปมีปืนด้วยใครครับพวกลูกน้องกำนันไปไปเร็วไปช่วยกันไปไปเร็วไปช่วยกันเร็วเร็วไปเร็วเร็วทำไงดีอะลูกมันจับตัวป้าสำอางไปอะสารวัตรสวัสดีครับสารวัตรใหญ่ใช่ไหมครับนี่ผมดาบนรินทร์นะครับว่าไงดาบป้าสมางครับป้าสมางถูกจับตัวไปใครจับตัวไปพวกของกำนันครับมันจับตัวป้าขึ้นรถไปแล้วดาบพอรู้ไหมว่าโดนจับตัวไปไหนผมเดาว่าพวกมันน่าจะไปที่บ้านกำนันฉลองโชคนะครับผมกำลังจะตามไปดูครับเดี๋ยวดาบตามไปเจอผมที่นั่นเลยนะได้ครับได้ครับพ่อกับแม่เดี๋ยวพ่อกับแม่ไปรอที่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวฉันจะตกรางวัลให้อย่างงามเลยนะทั้งสองคนเอ๊ยรางวัลอะไรนะชื่นใจกำนันขาอุ๊ยอยากทานอาหารอร่อยๆที่ภัตตาคารนะคะอ๋อได้ไหมคะได้สิเดี๋ยวจะให้เด็กๆจับมาให้นะขอบคุณค่ะกำนันขาเป็นไงป้าสบายดีไหมไปหาน้ำหาท่ามารับรองแขกมาสิได้ค่ะทำตัวตามสบายนะไม่ต้องกลัวอะไรหรอกดื่มน้ำก่อนฉันไม่หิวฉันบอกให้ดื่มไงแกงติป้ากำนันบอกให้กินก็กินดิจะลีลาทำไมวะฮะดื่มสิฉันบอกให้ดื่มไงเย็นชื่นใจไหมป้าที่ฉันเชิญตัวป้ามาวันนี้ก็เพื่อที่จะพูดคุย
ให้มันรู้เรื่องสักทีพูดเรื่องอะไรก็เรื่องที่ดินไงล่ะเอาเซ็นเถอะป้าถ้าไม่อยากตายเหมือนผัวแกรีบเซ็นซะนิ่งรับไปแล้วก็เซ็นเอาไปดิเร็วไม่ชอบให้โมโหวะฮะฮะจะเซ็นไหมฮะเซ็นดิว่านอนสอนง่ายหน่อยอายุที่ได้ยืนยาวนี่ไปด้อมด้อมมองมองทำอะไรอ่ะฉันมาหาป้าสำอางอ่ะก็ไปหาที่บ้านสิมาทำอะไรที่นี่เล่าแต่ฉันเห็นแกจับตัวป้ามาที่นี่ฮะอะไรนะพูดอย่างนี้แบบสวยเลยเฮ้ยเปิดประตูดิยังไงดาบเมื่อกี้ดาบพูดว่าอะไรนะฉันบอกว่าป้าอยู่ที่นี่ไงแต่ฉันบอกว่าไม่มีไงไม่มีก็คือไม่มีแต่ฉันเห็นว่าแกจับตัวป้ามาไงก็ฉันบอกว่าฉันไม่ได้จับอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีก็คือไม่มีนี่ดาบดาบมาพูดลอยๆแบบนี้มันไม่แฟร์สำหรับประชาชนอย่างผมนะฉันไม่ได้พูดลอยๆเฮ้ยเข้าไม่ได้ถ้าจะเข้าก็ไปเอาหมายมาด่าไม่ดื้อเลยพูดไม่รู้เรื่องเหรอบอกไม่มีก็ไม่มีดิเอ็มทำอะไรกันนักสารวัตรเห็นว่าทำอะไรล่ะครับสารวัตรครับป้าสำอางต้องอยู่ที่นี่แน่ๆป้าสำอางอยู่ที่นี่ใช่ไหมพูดแบบนี้มันกล่าวหากันนะครับสารวัตรแต่ฉันเห็นว่าพวกแกจับตัวป้าขึ้นรถมาพูดแบบนี้มันก็กล่าวหาครับพี่ครับจะค้นเหรอก็ไปเอาหมายมาสิหมายค้นผมไม่มีหรอกเพราะนี่มันเหตุฉุกเฉินแล้วที่ผมมาก็มาเพื่อระงับเหตุไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไปเรียกป้าสำอางออกมาพูดด้วยตัวเองแล้วผมจะกลับผมบอกดาบเขาไปแล้วเรื่องป้าสำอางแกไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ดาบเขาไม่ยอมเชื่อแล้วสารวัตรจะใช้ผมทำยังไงล่ะครับ